ยากฟังเพลงใหม่ของพอมครับมีเตรียมไว้บ้างหรือยังเตรียมไหมเหรอครับจริงๆตอนนี้ก็ทำพยายามทำเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่จะได้ออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆอ่ะโดยมากจะเป็นเพลงที่ทำได้ร่วมกันทำกับว่าแคมเปญต่างๆของแบบแบรนด์ต่างๆตัวเองคือยังไม่ปล่อยออกมามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะใช่ครับด้วยความที่ว่าเราทำงานไปด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยแล้วตอนนี้คือเราเป็นมีดูแลตัวเองเราต้องติดต่อเราต้องพยายามทำด้วยตัวเองมันก็จะคนละอย่างกับแบบใช่จริงตอนนี้คือว่าออกมาดูแลตัวเอง 100% ใช่ดูแลตัวเอง 100% ตั้งใจเองหรือว่าไงครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจริงผมมองแค่ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราทำผลงานเพลงของตัวเองออกมาก็คงจะปล่อยในช่อง YouTube ของตัวเองธรรมดาแบบไม่ได้มองว่าจะแบบว่าปล่อยแต่ว่าแบบในแบบค่ายอะไรแบบเราไม่คิดถึงการร้องเพลงหรอกเพราะเราเป็นศิลปินเราไม่อยากที่มีเพลงของเราปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คิดถึงครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วพอทอมชอบแบบนี้มากกว่าที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปของตัวเองที่ได้ค่อยๆทำแล้วเรารู้สึกชอบประมาณแล้วก็โอเคเราก็ปล่อยอะไรแบบนี้ถ้าจริงถ่ายเองเราออกเองด้วยแล้วมันหนักของเราจากการทำเพลงเองก่อนที่จะได้ดูแลจริงๆแล้วผมว่าจริงๆเราก็มองได้หลายอย่างจริงๆเราเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันก็แบบว่ามีคอสแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใครมาทำหรือเราทำตรงไหนเองได้บ้างหรือว่าเรื่องของ MV อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้พอทอมทำเองหมดเลยป่ะเขียนเพลงเองเขียนเองไงได้ทำเนื้อร้องทำนองเพลงที่เราจะออกมาจริงๆอะไรเพลงที่จะออกมาจริงๆครับจริงๆมีทั้งคนมาช่วยเขียนด้วยแล้วก็มีเพลงบางเพลงที่ทอมทำทำนองเองด้วย มีน้องมีโปรดิวเซอร์มาช่วยทำดนตรีให้อะไรแบบนี้เพลงค่ะอย่างเพลงที่เราเอามาร้องเพลงเก่าเนี่ยต้องซื้อลิขสิทธิ์ไหมคะต้องแบบอันนี้ผมเคยตอบไปแล้วก็คือเราสามารถนำมาร้องได้รวมถึงทุกๆเพลงนะผม cover แล้วทางค่ายไหนต้องการจะเรียกลิขสิทธิ์ผมไม่ยินดีจ่ายแต่ตอนนี้คือเราคุยกับทางเลิฟอีทเรียบร้อยใช่ไหมคะคือเป็นการตกเป็นแบบซื้อขาดเลยหรือว่าจ่ายเป็นงานต่อมาถ้าจะต้องจ่ายใช่ไหมครับปกติถ้าจะต้องจ่ายก็แล้วแต่เป็นดีลว่าเอาไปร้องในครั้งคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเป็นครั้งคราวไปแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเหมาจ่ายรายปีคือณตอนนี้เราต้องจ่ายหรือไม่จ่ายไม่ได้จ่ายแต่เขาก็ไม่ได้มีติดต่อกลับมาเพราะทอมก็สามารถใช้อย่างอันนี้ผมเปิดเผยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมก็ลองครับใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วผมว่าผมเจอพี่ๆหลายครั้งแล้วในงานเราก็เลยสงสัยว่าเพราะว่าตอนนี้ทอมไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นศิลปินเขาเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้การตกลงเรื่องลิขสิทธิ์มันจะยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่มีครับถ้าเกิดว่าค่ายไหนเรียกมาหรือว่าทางเลิฟบิสเรียกมาจะต้องจ่ายเลยในบทเพลงเก่าๆที่ทอมเอามาร้องนะวันนี้เราก็จ่ายได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วมันต้องทำให้ถูกเขาเคยเล่ามาก่อนไหมว่าจะใช้เพลงไหนร้องในที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้อันนี้ก็ทราบอยู่แล้วครับคือเขาเองก็คือได้มีแจ้งตั้งแต่แรกกับข้อตกลงอันนี้กับทางค่ายคือผมรู้จักกับพี่ชิปแล้วก็พี่บอยอยู่แล้วครับจริงๆมันมีการคุยกันขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ต้องว่ามีอันนี้คือทอมก็หมายถึงศิลปินทั่วไปที่ไปร้องเพลงก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ปกติใช่ครับใช่ครับตอนนี้คือทอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเพลงในของเพลงของคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่เพลงของลุงใช่ถูกไหมมันงงมั้ยปกติเราไม่เคยจ่ายแต่ต้องมาจ่ายเพลงที่เราร้องเองไม่งงนะครับก็คือถ้าเขาเรียกเราก็ต้องจ่ายถ้าเราไม่จ่ายนะแปลว่าเราทำผิดทุกวันนี้เขาเรียกบ้างหรือยังครับทอมไม่ได้เรียกเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ต้องแอบอะไรมีอะไรเขาเรียกมาเขาต้องจ่ายแต่เขาเรียกมาเขาก็มาเรียกจ่ายครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องจ่ายครับไม่จ่ายนะแต่ไม่ได้มีทำสัญญาเป็นไรแล้วก็ไม่มีครับไม่มีครับทำไมต้องไม่ตัดสินใจที่จะไปคือจริงๆแล้วผมว่าเพลงอ่ะหลายๆเพลงบางทีหลายๆศิลปินที่เอามาเพลงมาคัฟเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็มาร้องโดยที่ไม่ได้มีใครเรียกเก็บมันจะมีเอกสารไปรับรองออกมาก็ต่อเมื่อได้ทำการจ่ายแล้วตกลงว่าจะจ่ายเท่านี้มันไม่มีใครทำสัญญาออกมาว่าเอาไปร้องฟรีได้เลยมันไม่มีใครทำออกมาอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้ไม่กังวลว่าถ้าในอนาคตมันมีปัญหาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ทางต้องเรียกจอนก็จ่ายแสดงว่าเราพร้อมเสมออันนี้เป็นพี่น้องคนเดียวว่าคนในสมาชิกเราด้วยอย่างที่โมนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้พูดเฉพาะในพาร์ทของถ้าทอมมาร้องถูกไหมฮะเราต้องจ่ายก็จ่ายซึ่งอย่างเพลงของทอมที่ทอมเอามาคัฟเวอร์เราต้องจ่ายไหมถ้าเพลงที่ทอมเอามาคัฟเวอร์ต้องจ่ายไหมใน YouTube ไม่ต้องจ่ายครับเพราะว่ามันเป็นเพลงคัฟเวอร์เฉยใครๆก็คัฟเวอร์อ๋อแต่ถ้าทอมเอามาใช้ในงานแบบนี้แล้วแต่งานครับแล้วแต่งานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นศิลปินหลายๆคนออกมาคัฟเวอร์กันแล้วไม่ว่าจะเป็นโดมจารุวัฒน์วงไม้หรืออะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วผมว่าวงการเพลงเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆแล้วเรารู้จักกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรศิลปินต่างค่ายหรือแม้แต่ว่า
เจ้าของค่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้ใหญ่ในค่ายนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าอันไหนต้องจ่ายก็เรียกคุยกันแล้วเราก็ทำการจ่ายแค่นั้นมันเป็นเรื่องที่แบบซึ่งมันรวมถึงงานจ้างใดๆด้วยไหมคะหรือว่างานจ้างเราหรืองานจ้างใดๆแล้วหมายถึงว่างานจ้างใช่งานจ้างอย่างเงี้ยเราเอาเพลงของคนอื่นอะไรเงี้ยไปร้องหรือเพลงของลุงไปร้องเราต้องแจ้งก่อนครับแล้วเราแจ้งเขาก่อนคือมันไม่ได้ต้องแจ้งทุกงานคือผมเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมานั่งบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปใช่คือถ้ามันเป็นก็มันเคลียร์ไปแล้วถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เราก็จะต้องบอกเขาดี